หลังจากมีการเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัย2มูลนิธิจนมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไป1คนนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มงวดกับการทำงานของกู้ภัยเพิ่มขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งครับกลายเป็นว่าตอนนี้กู้ภัยเองเขาก็ทำงานลำบากขึ้นบางครั้งก็ยังถูกสังคมตั้งแง่ในทัศนคติเชิงลบด้วยติดตามจากรายงานครับอาการตอนนี้คือเมื่อยไม่มีแรงพระมนแก้ไขนะต้องขอบคุณพี่ๆตำรวจสน.สามเสนอันนี้ไม่ทิ้งเลยนะตั้งแต่หกโมงเช้านี่อยู่ด้วยกันเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้เมื่อพระภิกษุอาพาธหมดสติริมฟุตบาทหน้าวัดประชาระบือธรรมย่านถนนพระราม5ขณะนั้นประชาชนที่เห็นเหตุการณ์เข้าช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งตำรวจท้องที่สามเสนช่วยปฐมพยาบาลใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่เรียกรถขอความช่วยเหลืออาสาใกล้เคียงก็ไม่มีใครกล้ามาครับไม่กล้าเปิดไฟรถครับกลัวโดนจับอันนี้ไม่ได้พูดเข้าข้างอาสานะเพราะเราก็เป็นอาสาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เข้าข้างอาสาแต่มันเป็นเรื่องจริงครับต้องขอบคุณพี่ๆเท่าหน้าที่ตำรวจนะอันนี้อยู่ช่วยกันตั้งแต่หกโมงเช้าตั้งแต่ท่านล้มจนชาวบ้านบอกโอ้ทำไมมันช้าจังหนูตาเป็นตั้งแต่หกโมงเช้านู่นโอ้แล้วจะยังไงดีเราก็ไม่กล้าเนาะเรามีรถแต่ถามว่ารถเรามันผิดระเบียบอยู่แล้วเราไม่สามารถนำส่งได้ผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรยังไงเราก็รู้จักกับหลวงตาก็เอ้าเสียก็เสียก็ตัดสินใจเอารถมาแล้วก็บอกพี่สายตรวจที่อยู่ที่เกิดเหตุเนาะด้วยกันพี่ครับช่วยประสานให้หน่อยได้ไหมให้ผมไปส่งก่อนได้ไหมพี่ก็โอเคเขาคงเข้าใจเรามีเหตุผลเราลงใจหน่อยนึงนี่เป็นอีกเหตุการณ์ขณะตำรวจเข้มงวดตรวจจับรถอาสาสมัครกู้ภัยเพราะพบว่าใช้รถตู้พยาบาลโดยมีสัญญาณไฟไซเรนไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นคำสั่งของตำรวจเมื่อวันที่20เมษายนหลังจากเกิดเหตุปะทะของเจ้าหน้าที่มูลนิธิ2หน่วยงานที่ย่านคลองเตยคำสั่งจากผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุให้เข้มงวดจับกลุ่มรถฉุกเฉินที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้ไฟสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟหากทำผิดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทผมว่ามันเป็นเรื่องที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายได้โดยง่ายนะครับก็ขอให้น้องที่มีจิตอาสาเนี่ยเราก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยซึ่งกฎหมายตรงนี้ตำรวจเป็นผู้อนุญาตนะครับก็สามารถที่จะขออนุญาตได้และตำรวจอนุญาตอยู่แล้วนะครับเราปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันก็ไม่อยากจะให้น้องคิดในประเด็นนั้นนะฮะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเอากุศลเจตนาของน้องนะครับที่ตั้งใจมาเป็นจิตอาสาเอาเป็นที่ตั้งดีกว่าผมบอกได้เลยว่าไม่เพียงพอนะครับมันไม่เพียงพอแน่นอนเพราะว่าถ้าอาสาหยุดวิ่งกันจริงๆเลยนะฮะคือบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีรถซึ่งเป็นทั้งอ่ะผมบอกงี้ว่ารถเนี่ยมีทั้งของมูลนิธินะครับของเจ้าหน้าที่มูลนิธิรถของโรงพยาบาลนะครับหรือแม้แต่รถของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินหรือแม้แต่รถของศูนย์บริการการแพทย์ในเขตต่างๆเนี่ยนะครับแต่ถ้าเอากันจริงๆเนี่ยความพร้อมเนี่ยมันไม่มากเพียงพอขนาดนั้นเพราะว่าทุกวันนี้ที่ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเนี่ยเพราะอาสาในส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยู่ตามเรียกว่าอะไรตามจุดต่างๆกระจายกันทั่วกรุงเทพขณะที่เหตุการณ์ยิงรถอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูขณะจอดปฏิบัติหน้าที่ริมถนนย่านตลาดนัดหัวมุมถนนประเสริฐมนูกิจเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหารูปพรรณและติดตามรถผู้ก่อเหตุส่วนแนวทางออกในการแก้ปัญหาตำรวจมองว่ามีเพียงทางเดียวคือเรียกให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยหารือซึ่งสามารถนัดทุกฝ่ายได้ในสัปดาห์หน้าเบญจพจน์ทิพย์กมลแสงไทย PBS รายงาน